สลัมสลามัดนะครับวันนี้มีแฟนเพจกูการอมีนะครับแฟนเพจกูการอมีส่งเราได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วในเพจนะครับแล้วก็ให้ทางนู้นผมมัดจำไปส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เขาส่งมาดูก่อนว่าเป็นผ้าเก่าส่วนจะเป็นผ้าอะไรมั้งจะใช้คำว่าอะไรวะจะใช้คำว่าอันบ็อกได้ไหมกับผ้าโบราณหรือว่าแกะกล่องแล้วกันแกะถุงดูแกะอย่างโขนเลยมาดูกันนะครับอันนี้จะมีเป็นอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นผ้าสองแกะนะครับผ่านการใช้งานมาพอประมาณลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นผ้าสองแก๊ปของตังกาโนจุดหลักเลยก็คือเนี่ยครับลายก็จะเป็นลายแนวตั้งแล้วก็จุดสำคัญนี้นะครับจุดสำคัญลายตรงนี้ก็จะเป็นลายแนวตั้งส่วนลายที่เป็นตีนอย่างเงี้ยจะเป็นลายแนวนอนแต่ถ้าของปัตตานีเลยก็จะเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นของทางตังกาโนผ้าทอมือแล้วก็เป็นดิ้นโลหะนะครับดิ้นเงินแท้ก็โอเคไม่มีรอยขาดไม่มีรอยบะชุนใดๆสวยงามโอเคนะครับผืนที่1ผืนที่2นะครับผืนที่2อันนี้อีกอันนึงอันนี้ยาวอย่างนี้แล้วก็ด้วยสีสันสีโทนพาสเทลสีฟ้าอย่างนี้น่าจะเป็นของสตรีนะครับมันจะยาวเป็นสตรีแล้วก็เป็นดอกชัดเจนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของตากาโนไม่ใช่ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้โดยรูปแบบลายขวางอย่างนี้จะเป็นตากาโนเหมือนกันแต่ลักษณะตรงนี้ก็เป็นลายตรงหมดเลยก็เดี๋ยวคงต้องถามอาจารย์ถามผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงนะครับว่าของปัตตานีหรือตังกาโนแต่ว่าก็เป็นดิ้นโลหะเงินนะครับอันนี้สวยงามมีตำหนินิดนึงนะครับเป็นรอยเข้าใจว่าน่าจะโดนตะปูหรือใดๆนะครับโอเคสวยงามมีคราบนิดหน่อยต้องอีกทีหนึ่งต้องคลีนมันอีกทีหนึ่งอันนี้เรามาดูกันอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าลักษณะผ้าทอยกเหมือนกันนะครับสวยงามผ้าทอยกอันนี้ของปัตตานีแน่นอนอันนี้ยุคหลังหน่อยแต่ว่าก็ลองดูนะฮะก็จะมีร่องรอยของการใช้งานคราบอะไรนิดหน่อยก็โอเคนะครับถือว่าผ่านถ้าบ้านใครมีแล้วก็เก็บไว้ในตู้เปล่าๆดีกว่าโดนปลวกโดนแมลงกัดกินก็ส่งรูปส่งอะไรมาได้นะครับกูการอมีชื่อเดียวในทุกสื่อออนไลน์นะครับทั้ง LINE ทั้ง WhatsApp ทั้ง Instagram LINE WhatsApp Instagram เพจ TikTok มีครบมี Pinterest ด้วยส่วนเว็บตอนนี้ไม่ได้อัปเดตนะครับอันนี้ผืนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นของผู้ชายส่วนอันนี้ก็อีกผืนหนึ่งสีม่วงสีองูสวยงามน่าสนใจมากผืนนี้น่าสนใจผืนนี้น่าสนใจตรงที่ยังไม่ได้เย็บและด้วยสภาพเข้าใจว่ายังไม่เคยใช้งานอันนี้น่าจะยุคหลังแล้วนะครับลักษณะการทอจะเป็นการทอดิ้นทองเทียมแล้วนะครับลักษณะการทออย่างนี้ก็ยุคหลังหน่อยยุคหลังก็ 40-50 ปีประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับผมครบกระบวนการวันนี้ได้มากี่ผืน
4ผืนนะครับ4ผืนก็โอเคเยี่ยมใครมีจะขายหรือผ้าอื่นๆหรืออยากมาคุยสอบถามกันก็ได้นะครับโคการามีทุกสื่อออนไลน์สำหรับวันนี้ก็ตามนี้นะครับบัสสลาม